เปรตเปรตเปรตถ้าพูดถึงเปรตหลายๆคนคงจะเข้าใจเหมือนกันว่าเปรตคือผีที่มีรูปร่างผอมตัวสูงเท่าต้นตาลมือใหญ่เท่าใบลานแต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มเปรตจึงไม่สามารถกินอะไรได้และจะมาปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญคนที่จะกลายเป็นผีเปรตก็เพราะบาปกรรมที่เคยทำร้ายพ่อแม่และหน้าตาของเปรตที่ทุกคนเข้าใจก็คงจะเหมือนกับรูปปั้นเปรตตามวัดต่างๆที่เราพาไปดูแต่ใครจะรู้ว่าเปรตมีมากกว่านั้นเปรตถูกแบ่งออกเป็น4ประเภท12ตระกูลและ21ชนิดเปรตบางตนกินอะไรไม่ได้ต้องทุกข์ทรมานจากความหิวโหยเปรตบางพวกตอนข้างแรมเป็นเปรตข้างขึ้นเป็นเทวดาบางพวกเป็นไฮโซได้อยู่ปราสาทแก้วมีข้าทาสบริวารรับใช้บางพวกก็น่าเกลียดน่ากลัวต้องกินสิ่งสกปรกโสโครกกินเนื้อหนังของตัวเองและยังมีอีกมากมายขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้กระทำตอนเป็นมนุษย์ส่วนใครอยากจะทราบว่าเปรต4ประเภท12ตระกูล21ชนิดมีอะไรบ้างต้องลองไปค้นหาดูใน Google นะครับส่วนรูปปั้นเปรตวัดแสนสุขเป็นเปรตนายเงินและนางทองที่เกิดจากการทำกรรมชั่วล่วงละเมิดศีล5มั่วอบายมุขประพฤติผิดกฎหมายมีตำนานเรื่องเล่าของเปรตที่เกิดขึ้น170กว่าปีก่อนในประเทศไทยนั่นก็คือเปรตวัดสุทัศน์เขาเล่ากันว่าบรรยากาศแถววัดสุทัศน์ในสมัยนั้นจะน่ากลัวมากๆและมักมีคนพบเห็นผีเปรตอยู่เสมอแต่บางเสียงก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดในสายหมอกยามเช้าซึ่งนั่นก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเปรตมีจริงนั่นไม่สำคัญครับขอให้เรามีความเชื่ออยู่เสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ